ต้มเขาเรียกหน่อไม้ต้มเขาต้มมาแล้วค่ะหน่อไม้ต้มไม่ได้ดองแล้วเราก็มาต้มอีกทีนึงฆ่าเชื้อแต่ว่าถ้าหน่อไม้ดองนี่มันจะเปรี้ยวแต่นี่มันจะไม่เปรี้ยวนะคะจ้ะอันนี้ก็เหมือนหน่อไม้ต้มทั่วไปลูกเที่ยวกินความสบายครับแอบมาถ่ายเทปทองเอาหน่อไม้เหลืองมาต้มไว้ใช่ไหมฮะค่ะอันนี้คือหน่อไม้เหลืองที่เราได้มาต้องเอามาต้มก่อนต้มก่อนถ่ายก่อนหน่อไม้เหลืองอันนี้ก็เรียกหน่อไม้ดองเหลืองใช่ไหมฮะดองไหมไม่ดองค่ะอาจารย์ต้มเขาเรียกหน่อไม้ต้มเขาต้มมาแล้วค่ะหน่อไม้ต้มไม่ได้ดองแล้วเราก็มาต้มอีกทีนึงใช่ค่ะฆ่าเชื้อถ้าหน่อไม้ดองนี่มันจะเปรี้ยวแต่นี่มันจะไม่เปรี้ยวนะคะจ้ะอันนี้ก็เหมือนหน่อไม้ต้มทั่วไปใช่ครับเดี๋ยวเมนูอะไรครับเมนูอะไรครับอันนี้ที่แรกไว้จานหนูว่าจะผัดทีนี้เพิ่มได้มาแค่ที่เดียววันนี้ต้องให้มันหลังกันแกงก่อนค่ะวันนี้อันนี้แกงไก่หน่อไม้ทีแรกก็คือว่าจะผัดใส่ปลากรายปรากฏว่าของเครื่องไม่ครบค่ะพอดีเชฟก็เลยจะทำเป็นแกงหน่อไม้ไก่พอดีวันนี้ฉุกเฉินเครื่องไม่ได้สั่งเผื่อค่ะเครื่องลืมสั่งเครื่องเลยแวะซื้อแค่ทีเดียวใช่ครับยังไงขอเป็นพรุ่งนี้อาจารย์นะได้ครับได้ครับเพราะนั้นเมนูนี้คือเป็นแกงไก่หน่อไม้ค่ะแกงไก่หน่อไม้นะครับเดี๋ยวต้มหน่อไม้ให้มันสุกให้มันสะอาดสะอ้านก่อนเตรียมเครื่องเคราในการผัดหน่อไม้ละนี่เดี๋ยวปั่นพริกเหลืองพริกแดงนะฮะเหลืองแดงมาผสมกันแล้วข้างๆนี่พริกอะไรฮะเนี่ยเหมือนซีฟู้ดเลยจะทำซีฟู้ดแต่ยังไม่ได้ปรุงยังไม่ได้ปรุงใส่กระทะครับน้ำมันหนึ่งกระบวยปรับกลายอยู่นี่ใส่หมดไหมฮะเนี่ยไม่หมดค่ะจ้าโอ้ขอบคุณมากครับพี่นิกเอาโอเลี้ยงมาให้ขอบคุณมากครับโอเลี้ยงเจ้าอร่อยของโพสามต้นเดี๋ยวก่อนแก้ข่าวก่อนเมื่อกี้นี้เราสับไปสับมาสรุปว่าเป็นผัดหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นปลากรายนะคะผัดหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นปลากรายก็เครื่องมาครบละคนส่งของมาครบเรียบร้อยเตรียมหอมแล้วก็พริกลงเลยครับพริกไม่ได้ใช้หมดนะฮะที่ปั่นเมื่อกี้หมดไหมหมดเลยเหรออ๋อแซ่บหน่อยก็เท่ากับว่าในกระทะนี้ก็มีกระเทียมพริกเหลืองพริกแดงแดงธรรมดานะคะแต่ว่าแดงกับพริกเหลืองต้องคู่กันค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เผ็ดมากเมื่อกี้ในโหลนั้นน่าจะจัดอย่างละกำมือได้ไหมได้ค่ะอาจารย์คลิปเมื่อกี้เพิ่งใส่ถุงมือถอดทิ้งอ๋อเพราะอันนี้จะปั้นปลากรายอันนี้ไม่แพงค่ะแต่ว่าต้องเปลี่ยนบ่อยวันหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณถึงเกิน10อันนะประมาณ10ใช่ไหมครับเปลี่ยนถ้าเป็นในตั้งในหัวใจถ้าเป็นอะไรไม่ต้องไม่ตั้งก็ไม่ได้ใส่
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันๆนึงประมาณ10อันนะฮะคิดว่ากระทะนี้น่าจะใช้สักโลไหมฮะมากกว่าโลครึ่งเดี๋ยวเสร็จกระทะเนี้ยเดี๋ยวจะไปถ่ายทอดสดเดี๋ยวไปถ่ายทอดสดหน้าร้านของพี่อ้อมเจ๊อรุณีนะเพราะว่า FC หลายคนถามมาว่าไม่ค่อยถ่ายตรงหน้าร้านเลยเพราะว่าคลิปของเรานี่เป็นคลิปทำอาหารใช่ไหมก็จะไปดูตอนซื้อ FC ก็อยากจะดูที่หน้าร้านเป็นยังไงคนเยอะไหมพี่อ้อมตัดแกงแบบไหนราคาเท่าไหร่หน้าร้านมีเมนูอะไรบ้างผมเลยตัดสินใจขออนุญาตพี่อ้อมเมื่อกี้และขออนุญาตเชฟทองด้วยเดี๋ยวเสร็จคลิปเนี้ยประมาณ 7:30 วันนี้เป็นวันอะไรนะวันพฤหัสใช่ครับ 7:30 ของวันพฤหัสที่23วันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆแต่คลิปนี้คงออกที่หลังอ่ะคงออกที่หลังแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ดูก็จะได้ตามไปดูคลิปใช่ไปเมื่อกี้นี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับไม่ได้ใช้หมดแต่นี่เช็ดเอามาตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็ถ้ายังไม่ได้ดูถ่ายทอดสดก็ไปดูย้อนหลังนะครับว่าหน้าร้านพี่อ้อมเป็นยังไงบ้างเสร็จคลิปนี้ก่อนปกติจะผัดอย่างนี้ทุกวันแต่เป็นไก่ใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยมาทำพิเศษเป็นปลากรายเป็นเนวปลานะรอใบโหระพานะครับเดี๋ยวใบโหระพาไปล้างอีกรอบนึงเ
ก็ขยี้ใบมะกรูดแล้วก็น้ำปลานี่อันเมนูนี้ไม่ได้ทำบ่อยใช่ไหมฮะไม่ได้บ่อยค่ะจ้ะถ้าอยากฟันก็โทรมาก่อนนะฮะโทรมาให้ตักไว้ก่อนก็ได้ครับก็ผัดมาหลายวันแล้วนะคะวันนั้นพี่เจี๊ยบยังมาเจอเลยพี่เจี๊ยบยังถามหาเลยมีไหมผัดไม้วันนั้นซื้อไปอร่อยดีสบายเนี่ยสวัสดีครับขอบคุณครับเสร็จแล้วค่ะหมดแล้วพร้อมครับขออันนี้ถุงนึงด้วยครับหน่อไม้นะคะหน่อไม้ลูกชิ้นปลากรายครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับออกมาประมาณ10นาทีตามถาดนี้ออกมาเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปกินที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวไปชิมที่บ้านครับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะมาชิมเจ้าหน่อไม้เหลืองผัดลูกชิ้นปลากรายครับคุณตั๊กชิมไหมไม่ชิมไม่ชิมไม่ชอบใช่ไหม คุณตั๊กบอกว่ามันเผ็ดนะแล้วตอนนี้หน้าร้อนนั่งเหงื่อแตกเหงื่อแตนงั้นเดี๋ยวผมชิมให้เพื่อนๆดูนะครับชิมกันครับนี่พี่โดกินข้าวต้มอิ่มไปชามนึงแล้วมาดูกันใกล้ๆครับหน้าตาน่ารับประทานไหมครับแล้วผมซื้อ
ปลาสลิดสุพรรณของเจ๊อรุณีมาด้วยเดี๋ยวใช้ให้ครูตั๊กแกะให้กินแกล้มกับผัดใช้ได้ไงต้องบอกต้องใช้ได้สิเป็นเมียต้องใช้ใช้เมียนั่งประท้วงอยู่นู่นน่ะกินกินปลาสลิดคนเดียวน่ะ3ตัวบางนี่ครับมาชิมกันอันนี้เมนูยอดนิยมนะฮะที่มีอยู่ในคลิปแล้วนะครับกากหมูผัดพริกขิงมาเลยชิมนี้ก่อนจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดกูตักครัวเผ็ดนี่เองอ่ะเมื่อกี้เห็นคิมไปคำไม่ใช่เหรอแอบกินไปคำหนึ่งเผ็ดกูตักเป็นคนที่ลิ้นบางเหมือนยายอ่ะเหมือนยายคำหนักใช่ไหมยายคำหนักตอนมาเลี้ยงโดโด้ตอนเล็กบ้านนี้กินเผ็ดอะไรไม่ได้เลยยายเป็นคนอีสานแต่ยายไม่ทานพริกลงไปครึ่งเม็ดนี่ยายคำหนักกินไม่ได้เลยบอกเผ็ดมากอาจจะลิ้นบางเพราะยายไม่ชิมเผ็ดตั้งแต่สมัยภาษาแล้วหอมพริกอ่ะหอมพริกที่เชฟทองเขาผัดเขาใช้พริกเหลืองกับพริกแดงจินดานะบนกันจะกินกับปลาสลิดคือธรรมดาเนี่ยคนใดชอบจะมีน้ำปลาหยอดลงไปใช่ไหมตอนกินแต่เกิดเรามีปลาสลิดมันจะเค็มก็เค็มแล้วแต่ว่าของร้านนี้เขาไม่เค็มมากใช่ไหมคุณกินแล้วเป็นไงปลาสลิดเขามีคลิปปลาสลิดอยู่นะครับเพื่อนๆลองไปดูผมกินมือเลยครับคลิปปลาสลิดทำไมผมต้องกินมือลองหาคำตอบในคลิปกินปลาสลิดนะครับกินปลาสลิดสุพรรณนี่ครับปลาสลิดหน่อไม้แล้วก็น่าจะเป็นใบโหระพาอร่อยมากครับผัดนี้ผัดธรรมดานะแต่ร้านเชฟทองเขามีทุกวันน่ะเนี่ยผัดหน่อไม้เนี่ยเขามีทุกวันไม่ผัดหน่อไม้ก็แกงหน่อไม้เหลืองกับไก่หรือบางทีก็ผัดกับไก่นานๆเขาจะผัดกับปลากายทีนึงปลากายมันแพงกว่าใช่ไหมคุณผัดกับไก่มันถูกวันนี้ก็ผัดปลากายผมน่าจะมีคลิปผัดกับไก่ไปแล้วนะฮะนี่เอาคลิปผัดกับปลากายมาปลาสลิดกูตักแกะให้เผ็ดเหมือนกันเผ็ดรู้สึกเผ็ดขึ้นมาเหมือนกันนะครับถ้าเธอเผ็ดนะถ้าผมเผ็ดเนี่ยกูตักกินไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่เผ็ดไม่อร่อยเมนูนี้ต้องยอมคนไม่กินเผ็ดก็ต้องบายไปอย่างกูตักเนี่ยคนไม่กินเผ็ดก็เลยเมื่อกี้เลยทำคลิปอะไรนะคั่วไข่แห้งดักก็ทำของจืดๆอย่างนั้นนะครับผมกินไปเรื่อยๆครับคนอื่นพี่โดเนี่ยจ้วงเอาจ้วงเอากินเด็กออทิสติกเนี่ยทำอะไรก็ทำเลยไม่มีละเม็ดละไมอย่างผมกินไปคุยกับ FC ไปก็ช้ากว่าเพื่อนครับกูตักโดโดนอิ่มกันไปหมดแล้วปลากายกูตักไปชื่นชมฝีมือตัวเองคลิปก่อนหน้านี้ฮะคั่วไข่แห้งโดโดแย่งกินหมดไอ้โดโดขอคั่วไข่แห้งชอบมากชอบไหมลูก
ไม่ทำอร่อยไหมอร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมครับชอบไหมแล้วก็ชิมมาอร่อยเลยจูเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมเริ่มมีถ่ายทอดสดแล้วนะฮะที่วันนี้ที่ไปทำคลิปตัวเนี้ยพอทำพอผัดอันนี้เสร็จผมก็ไปถ่ายทอดสดเพราะว่า FC บอกว่าอยากเห็นเวลาไปถ่ายทำก็เห็นอยู่แต่ในครัวไม่ค่อยเห็นหน้าร้านเห็นหน้าร้านแป๊บแป๊บอยากเห็นบรรยากาศหน้าร้านนานๆผมหรอกงั้นงั้นอย่างนั้นถ่ายทอดสดเลยดีกว่าก็เลยไปขออนุญาตพี่อ้อมเจรุณีว่าเดี๋ยวถ่ายทอดสดนะให้เห็นพี่อ้อมตัดบรรยากาศลูกค้าอะไรต่างๆแล้วก็ตรงนั้นนะฮะถ้าเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูถ่ายทอดสดจะเป็นบรรยากาศของการมาเจอกันของ FC เพราะว่าในตลาดโพสามต้นเนี่ย FC ช่องโรโดพาเที่ยวหมดแล้วก็ลูกค้าเจรุณีก็เป็น FC ก็ทักทายกันพูดคุยกันนะครับผมถ่ายทอดตอน 7:30 น. 7:00 น. เช้าปรากฏว่าผู้ที่เข้าชมเนี่ยอยู่ต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ฮะจากอเมริกาจากไหนต่อไหนทักเข้ามาบอกว่ากำลังกินข้าวเย็นพอดีเพราะที่นู่นที่นู่นเป็นตอนเย็นของเราเป็น 7:00 น. เช้าอร่อยครับอร่อยเพลินไปเลยว่าจะไม่กินข้าวเยอะงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับผัดหน่อไม้เหลืองชิ้นปากกาครับเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปครับเกลือโลดคุณตั๊ดหิวจะหมดแล้วดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอคลิปต่อไปครับ